วันนี้มวยมันในคู่แรกครับเป็นการเจอกันระหว่างแมกนัมดาบลันสารคามนะครับเจอกับเพชรมนตรีเพชรสุภานันท์พิกัดน้ำหนัก115ปอนด์เอาละครับเริ่มยกที่3แล้วครับเพชรมนตรีเริ่มจะขยับเข้าหาแล้วในช่วงพักยกนี่ทีมงานบอกให้เดินขยับนะครับออกแข้งขวาไปก่อนแล้วก็มีหมัดสลับด้วยมาดูกันว่าแมกนัมจะแก้อย่างไรนะครับแมกนัมก็จะชิงเดินนะครับตอนนี้ไม่ยอมถอยเหมือนกันโอ้โหมีแข้งขวาลำตัวสวยๆมีหมัดสลับด้วยนะครับเกมการชกนี่ยังถือว่าคู่ขี้สูสีนะครับอาวุธที่ออกนี่โอ้เจ็บด้วยกันทั้งคู่ครับอ่ะยกนี้ของจริงมาแล้วนะครับแมกนัมกางเกงสีแดงครับเพชรมนตรีกางเกงสีน้ำเงินครับว่ายกนี้นี่เปลี่ยนเกมแล้วนะครับเพชรมนตรีครับไม่ถอยครับชวนทะเลาะมีหมัดด้วยครับแบบนี้ของดีมาครับที่รังสิตนี่ฝนตกหนักแต่อุณหภูมิที่สนามมวยรังสิตตอนนี้เริ่มจะร้อนระอุแล้วครับอ้าววงในขึ้นคอได้ไหมครับมาเริ่มจับได้เหมือนกันนะครับเพชรมนตรีครับโอ้โหนี่ครับมาดูครับโอ้ยศอกมาไม่ได้วงในอย่างเดียวโอ้โหแต่จับสวยครับมาฝ่ายน้ำเงินมาจับแล้วฮิ้วแต่ว่านี่ครับมาโอ้แต่ว่ามายังขืนสู้ไว้อยู่โอ้โหนี่ครับเดี๋ยวต้องดูครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่สนุกเร้าใจครับไม่มีใครยอมใครหาช่องครับแข้งขวาไปวงในขึ้นคอได้ไหมครับแหมพยายามจะตั้งแขนสู้ครับแมกนัมไม่ยอมไม่ขึ้นคอไม่ยอมไม่ขึ้นคอครับมัดได้แล้วตีโอ้โหจับหน้ากลัวเลยครับเรียกว่าจังหวะจับได้นี่โอ้โหเด้งตีสวยนะครับแล้วเด้งตีแรงด้วยเพชรมนตรีมาดูแมกนัมก็พยายามจะไล่แขนเอาไว้นะครับไม่ยอมนะครับแล้วก็มีแทงโต้เหมือนกันเกมการชกตอนนี้ยังถือว่าโอ้โหเบียดเร้าใจจริงๆครับเอาละครับยก4เริ่มมาได้นี่เพชรมนตรีนี่เดินเบียดเดินชนเลยนะครับพยายามจะปล้ำในตีเข่าให้ได้แมกนัมไม่ปะทะอาศัยจังหวะแล้วครับตอนนี้ออกแข้งต่อยหมัดแล้วก็มีศอกสลับมาดูวงในนี่พยายามจะไล่แขนเอาไว้โอ้โหบิดลงไปตกไปนอกเวทีนะครับเอาละครับมาดูกันนะครับว่าเกมการชกจะเป็นอย่างไรตอนนี้ต้องเดินให้เร็วขึ้นแล้วครับโอ้โหคู่นี้นี่ชกกันสนุกเร้าใจครับออกอาวุธกันเจ็บเลยนะครับแข้งขวาเกี่ยวหักไม่ลบโอ้โหจังหวะนี้เหลี่ยมนี้มาเพชรมนตรีจับได้น่ากลัวเลยครับยัดเข่าแม่ต้องบิดทิ้งไปก่อนครับโอ้โหมาเดือดแล้วครับโมโหมานี่ครับมาประเทศผมทิ้งลงจากเวทีเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้โอ้ทักจะโมโหแล้วครับเพชรมนตรีโอ้โหแต่ว่าแมกนัมมหาโต้มหาวงในโอ้โหดูแล้วจับดีเหลือเกินฝ่ายน้ำเงินโอ้โหจังหวะจับได้นี่ตีได้นี่เนื้อนี่เน้นทั้งนั้นนะครับมาดูนะครับว่าเพชรมนตรีจะเบียดอยู่หรือเปล่าทำได้ดีนะครับวงในแต่วงนอกนี่โอ้โหดูว่าแมกนัมนั้นออกได้ดีนะครับนี่นะครับจังหวะพอจับมานี่ครับโดนเททิ้งไปอีกมีเหลี่ยมมาช่วยนะครับแมกนัมส่วนเพชรมนตรีดูครับโอ้โหตุ๊กแกเรียกพี่เลยครับเข่าคีมล็อกเอ้าคออยู่ไหนครับพยายามจะไล่แขนสู้นะครับทางด้านแมกนัมต้องต้านพลังแขนให้อยู่ครับไม่งั้นลำบากเลยครับกรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งทีมงานนี่บอกให้ชนอย่างเดียวนะครับเบียดเข้าไปดูปล้ำในโอ้โหแมกนัมหาสายจังหวะไล่แขนแล้วก็มาโดนนี่ดูจังหวะการจับเนี่ยพอจับได้นี่เด้งตีดีเสียงเชียร์นี่โอ้โหมาตีได้ในวิธีบรรยากาศนี่เสียงเชียร์ก็ฮึ่มจริงๆเอาแมกนัมตีไม่ถนัดที่กรรมการต้องแยกก่อนนะครับมาดูกันนะครับยังคงเดินเข้าหาเหมือนเดิมโอ้โหเอาพยายามจะเบียดแต่ตอนนี้ดูว่าแมกนัมนี่ไล่แขนเอาไว้นะครับไม่ยอมเสียเปรียบแล้วครับตอนนี้เวลายังเหลืออีกเยอะนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมวยมันวันศุกร์คู่เปิดหัวคู่แรกนี่ไม่เคยสร้างความผิดหวังครับแมกนัมกางเกงสีแดงนี่ลูกศิษย์ของผู้กองรันส่วนเพชรมนตรีนี่ลูกศิษย์ของเสี่ยเมย์เพชรสุภานันท์ครับโอ้โหคู่นี้นี่แลกกันสนุกเร้าใจต้องบอกว่า4ยกผ่านคุณภาพเลยครับยก5มีศอกด้วยอ้าวยัดเข่าเข้าไปครับมายังชนอยู่ยังบี้ยังเบียดอยู่อย่ายุบอย่าหมดให้เห็นนะครับอ้าวมาเพชรมนตรีมาเด็กคนนี้โอ้โหนี่ครับมาแฟนๆตอนนี้ล้อเชียร์กระหึ่มเลยครับมาแมกนัมอย่ายืนตัวแข็งนะแมกนัมโอ้โหชุดนี้นี่มาดีเลยนะครับเพชรมนตรีขยมตีเป็นการใหญ่นะครับมาดูว่าแมกนัมเวลายังเหลืออีก1นาทีครึ่งอย่ายุบอย่าย่นนะครับอย่าตัวแข็งอย่างที่บอกนะครับอาศัยเก่านะครับเตะแล้วก็คาเอาไว้
เอามาดูกันนะครับว่าจะไล่ทันหรือไม่ทันครับโอ้โหบีหัวใจครับบีหัวใจพี่น้องแฟนหมัดมวยทั่วประเทศอ้าวแม่ชิงล็อกก่อนชิงล็อกก่อนบิดไปบิดมากรรมการแยกครับโอ้โหคู่นี้นี่เร้าใจครับอ้าวลุ้นไปพร้อมๆกันครับลุ้นไปพร้อมๆกันโอ้นี่แหละครับฟ้าผ่าเลยครับเพชรมนตรีเพชรสุภานันท์ครับโอ้โหหลั่งน้ำตาเลยครับหลั่งน้ำตาแบบนี้เศรษฐีใหม่เกิดขึ้นครับ